สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องพรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับของแปลกเลยครับผมทดลองมือถือแบรนด์จีนที่มีศูนย์ในกรุงเทพนะฮะมีศูนย์อยู่ในกรุงเทพส่งของไวมากครับสั่งวันที่15 16 17ได้ของแล้วก็สั่งสีทองไปสีทองหมดทางร้านก็โทรมาถามผมเองว่าจะรับสีอะไรแทนนะฮะเร็วมากคือส่ง15 16 17วันนี้วันที่17เที่ยง40มาถึงแล้วเร็วมากครับแบรนด์ไฮซูครับเขาบอกสเปคไว้ว่าเขาบอกสเปคไว้ที่หน้าขายนะครับว่าเป็นจอ18ต่อ9รอม16แรม1แต่ว่าเป็นรอย 8.1 นะฮะผมก็ไม่ทราบว่าเนี่ยฮะแพ็คดีครับผมแพ็คปุ๋นวมาด้วยนะฮะไฮซูผมสั่งสีทองบอกว่าสีทองหมดผมก็เลยเอามีสีทองสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะผมก็เลยขอเป็นสีสีดำดีกว่าร้านเขาบอกดีนะครับคือเนี่ยมีประกันสินค้า7วันมีปัญหาก็ติดต่อทางร้านเปลี่ยนตัวใหม่นะในกรณีที่เจือน7วันก็ให้มีที่อยู่ศูนย์ให้ส่งทางศูนย์วิธีทำวิธีส่งศูนย์ยังไงแนบอาการอะไรไปยังไงอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะมีรู้เลยครับว่าปัญหาดีฮะนี่การแพ็กมานี่ก็แน่นหนาดีมีคลาส B ฮะผ่านกสชท.เนี่ยสเปคนะฮะสเปคบนกล่อง 5.5 IPS 18 ต่อ 9 Quad HD นะฮะ 2800 mAh แบต Quad Core 1.3 RAM 1 ROM 16คาเมราหน้า5หลัง8เมกะพิกเซล Android 8.1 2ซิมสแตนบายแต่รู้สึกว่าสล็อตการ์ดจะเป็นไฮบริดนะฮะถ้าใส่2ซิมก็ใส่การ์ดไม่ได้ถ้าใส่1ซิมก็จะใส่การ์ดได้มาดูข้างในกันเลยฮะของแปลกครับดูคนเขาก็ใช้หลายรุ่นนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นแรกของแบรนด์นี้ที่เป็นจอ18ต่อ9นะครับผมซื้อมาให้ลูกเล่นเกมจะดีหรือเปล่าร้านเขามีความรับผิดชอบมีส่วนบริการในประเทศไทยผมว่าปัญหาคงถ้ามีก็คงแก้ได้ฮะดูแพ็คกล่องแพ็คเกจมานี่ก็โอเคนะฮะแกะกล่องกันเลยปุ๊บแกะกล่องมานะฮะนี่จริงๆมีรูปอย่างนี้แกะกล่องมาก็เจอกับตัวเครื่องสีดำเครื่องสีดำตัวเครื่องไว้ก่อนนะฮะเรามาดูอุปกรณ์ที่ให้มาดูว่ามันมีเคสใสครับผมเคสใสแบบนิ่มเคสใสแบบนิ่มนะฮะโอเคฮะเพราะเคสถ้าจะหาซื้อยากเข็มจิ้มซิมแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อหัวชาร์จครับผมชาร์จขนาดตาผมมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแล้วก็อันนี้หูฟังครับแล้วก็สาย USB หูฟังสาย USB นี้สีขาวมันต้องดู
ฟังนี่เหมือนจะสวยนะฮะฟังเป็นแบบยัดหูครับเป็นแบบยัดหูครับไอ้ Samsung มันชอบใช้แบบนี้แล้วก็อะไรวะเนี่ยใบรับประกันใบรับประกันฟิล์มกระจกครับผมต้องมาติดเองนะฮะเขาไม่ได้ติดให้ฟิล์มกระจกครับแล้วก็คู่มือนี่คือสีดำที่สามคู่มือเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะครับคู่มือเป็นไทยโอเคครับโอ้อุปกรณ์ครบสัดใจดีฮะเรามาดูตัวเครื่องนะครับโอ้สวยครับโอ้น้ำหนักดีเลยฮะสวยน้ำหนักดีเลยฮะจอ 5.5 นิ้วเป็นจอยาวนะฮะสวยมากเลยครับแกะเลยครับแกะมีฟิล์มนี้ถ้าจะเป็นฟิล์มแปะหน้าจอเฉยๆนะครับถ้าจะไม่ใช่ฟิล์มใช้งานเป็นแปะหน้าจอแล้วก็เป็นฟิล์มกระจกเนาะเขียนจิ้มซิมไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะพรีวิวกันเลยครับเพราะว่าข้อมูลหายากผมทำให้เพื่อนๆจะได้นั่นถัดซิมถัดซิมเอาซิมใส่ยังไงเนี่ยไม่ใช่ละยังไงวะอย่างเงี้ยแล้วก็ SD card อย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเพิ่งได้มาก็ลองใส่ดูแล้วก็เดี๋ยวข้างใส่กับด้านนี้ก็ยังไงวะเดี๋ยวนะครับดูไปพร้อมกันรูอยู่นี่ดูอยู่นั่นเดี๋ยวนะครับวิดีโอจะยาวไปกดหยุดนะครับมาต่อครับมันไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้ยัดยากนะครับผมก็ยัดเข้าไปได้ละใส่ติ๊กเนี่ยฮะยัดแล้วก็กึกโอเคฮะตอนนี้ใส่ซิมกับSD card เข้าไปแล้วนะฮะจะเปิดเครื่องแล้วก็ดูพร้อมกันเลยนะครับไม่รู้ว่าชาร์จแบตมาผ่าโอเคครับเปิดเครื่องสวยนะฮะสวยแล้วก็นี่แปะอยู่นะครับเดี๋ยวแกะออกแปะอยู่เลนนูนขึ้นมานิดนึงแล้วก็นี่สแกนลายนิ้วมือได้หรือเปล่าผมไม่รู้หรือว่าทำหลอกมาแล้วก็ไฟแฟชนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะฮะเป็นภาษาไทยนะฮะเพราะว่ามีศูนย์ในประเทศไทยมีศูนย์นำเข้ามีศูนย์เดียวที่กรุงเทพมั้งฮะรู้สึกศูนย์เดียวเปิดมาแล้วฮะโครงการที่17แบตมีครึ่งเดียว3G ต่อแล้วอัปเดตซิมการ์ดใช่กำลังสลับซิมข้อมูลไม่เลวนะฮะเนี่ยซิม1ซิม2ไม่ได้ใช้ข้อมูลดูถือที่แท็กไปเน็ตโอเคครับ 3G ขึ้นแล้วนะฮะถ้า 3G ขึ้นนะครับผมนี่พร้อมใช้งานนะฮะเนี่ยเราจะเข้าไปดูเขาบอกว่าเป็น Android 8ใช่ไหม
ที่เก็บข้อมูลการ์ดเซตดีการ์ดเซตดี7กิกกว้าง6แอปนะฮะเมมโมรี่ในเครื่อง16กิกครับดีแท็กเมสเซจเข้าใช้ได้นะฮะตอนนี้ใช้ได้นี่ก็รู้สึกดีนะครับเพราะเสียวๆอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวรอดูชาร์จแบตเพราะแบตใส่มาครึ่งหนึ่งโอ้โหก็ความดังลั่นเลยครับหมายเลขมิกนะฮะเวอร์ชั่น 8.1 จริงๆด้วยฮะโอ้เป็นโอริโอจริงด้วยฮะเออเจ๋งครับเป็นโอริโอจริงด้วยฮะนี่ฮะเวอร์ชั่น 8.1 โอริโอฮะเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่จะซื้อมือถือจีนมาใช้เป็นเครื่องสำรองหรือว่าอะไรยังไงนะฮะส่วนอย่างอื่นนี้เดี๋ยวผมต้องอันนี้เป็นพรีวิวนะฮะแกะกล่องพรีวิวให้ดูคือกับราคา 2,190 บาทนี่ผมว่ามันถ้ามันไม่มีปัญหานะฮะผมว่ามันโคตรโอเลยนะฮะเนี่ยนี่กล้องหลังฮะไม่รู้ว่ามีลูกเล่นอะไรมีบิวตี้หมวดหน้าสวยปิดมีโหมดเบลอหลังด้วยฮะปุ๊บอันนี้เหรอปุ๊บซ้ายไปขวาไม่รู้อะไรนะฮะกดมั่วๆไปก็ไม่รู้อะไรเลยนะฮะเนี่ยมาดูพร้อมกันนะครับกล้องหน้านี่กล้องหน้านะครับผมมีโหมดหน้าสวยมีเบลอหลังก็ประมาณนี้นะฮะกล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลออโต้โฟกัสเสียงจิ๊กถ่ายรูปก็โอเคฮะแบตมี 41% ต่อ 3G ไว้ไม่มีปัญหาตอนนี้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับคือปกติมากแล้วก็เขารับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่7วันถ้าใช้ไป7วันก็นั่นผ่าน7วันก็มี0นะฮะแต่ต้องส่งไปซ่อมเองก็นี่ฮะมีออโต้หรือเปล่ามีแท็ก Wi-Fi Bluetoothโหมดใช้งานโปรไฟล์เสียงตำแหน่งมีไฟฉายมีแค่นี้นะฮะด้านล่างซ่อนได้ด้วยครับเจ๋งครับสามารถซ่อนปุ่มนี้ได้นะฮะเพื่อจะใช้จอ18:9ได้เต็มเป็นแบบของหัวเว่ยฮะหัวเว่ยจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้ผมชอบโอเคครับคลิปนานแล้วฮะ13นาทีกว่าไม่เคยมีคลิปนานขนาดนี้ก็ยังไงก็เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับที่จะซื้อมือถือจีนไฮซูรุ่นผมจำไม่ได้นะฮะไฮซูรุ่นอะไรก่อนครบก็ตามนี้นะฮะขอบคุณที่รับชมครับผมมีปัญหาอะไรยังไงก็ลองสอบถามได้ดูนะครับหลังจากใช้ไปได้7วันหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ไปได้7วันรอดไป2อาทิตย์รอดไปหรือว่าใช้ไปได้ครึ่งเดือน1เดือนแล้วก็ผมจะมาตอบคำถามให้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ